สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามาในพระวิหารของพระองค์เพื่อจะนมัสการพระองค์ร่วมกันและในการนมัสการนั้นการร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เป็นหัวใจของการนมัสการนะคะเราจะร่วมร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีค่ะในเช้าวันนี้ค่ะเพลงบทแรกที่ที่ฉันจะขอนำเสนอที่ประชุมผู้มานมัสการในเช้าวันนี้เป็นเพลงที่ใหม่สำหรับเราทุกคนและเป็นเพลงที่อยู่ในการปรับปรุงของเพลงไทยนมัสการเล่มใหม่เพลงนี้จะอยู่ในเพลงนมัสการเล่มใหม่ค่ะชื่อของเพลงนี้คือในการทดลองของโลกอันวุ่นวายเป็นเพลงที่ดิฉันชอบมากและอยากจะขอให้คริสตจักรพัฒนาได้เป็นคริสตจักรแรกที่ได้ร้องเพลงบทนี้นะคะได้รู้จักเพลงบทนี้ชีวิตของเราทุกวันนี้เราคงจะยอมรับกันว่ามีปัญหามากมายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขแต่ความวุ่นวายต่างๆนั้นเรามอบให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าปรากฏในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่20ข้อ19และเพลงบทนี้ก็ได้ใช้พระธรรมข้อนี้สำหรับที่ผู้แต่งได้แต่งเพลงบทนี้ซึ่งมี3ข้อค่ะเราจะร้องด้วยกันค่ะในการทดลองของโลกอันวุ่นวายค่ะดิฉันวันนี้จะขอเชิญชวนผู้มานมัสการได้ร่วมร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษค่ะเดือนหน้าคือเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการตลอดเดือนเราจะมีการร้องเพลงและปีนี้ดิฉันอยากจะนำเพลง spiritual คือเพลงที่เมื่อก่อนนี้เราเรียกว่า Negro spiritual แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นAfrican American Spiritual นะคะมีหลายเพลงที่เป็นเพลงที่ไพเราะมากแต่เราไม่ได้นำมาใช้ในการนมัสการวันนี้ขอแนะนำเพลงชื่อคุมบายาซึ่งเป็นเพลงที่หลายท่านได้เคยร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเพลงนี้เริ่มต้นในเอกวาดอร์คุมบายาเป็นภาษากาลาแปลว่า come by here เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพลงนี้จะใช้ในค่ายต่างๆจะเป็นค่ายลูกเสือค่ายอนุชนหรือค่ายเด็กๆนะคะจะร้องกันด้วยความสุข
เนื้อหาของเพลงบทนี้เป็นการวิงวอนขอต่อพระเจ้าเชิญพระองค์ให้มาอยู่กับเรามาช่วยผู้ที่ต้องการพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องแสดงออกด้วยการร้องไห้การร้องเพลงแล้วก็การอธิษฐานวิงวอนขอพระองค์ทรงช่วยเราพระเจ้าอยู่กับเรานะคะพระองค์ทรงมาอยู่ใกล้ๆเราคุมบายาไปแล้วนะคะเราก็จะขอพักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระเจ้าเปรียบชีวิตของเราเหมือนกับทะเลค่ะเพราะว่าทะเลหลายครั้งก็ราบเรียบหลายครั้งก็มีมรสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เหมือนแบบนั้นนะคะก็คืออาจจะมีทุกข์บ้างเวลาทุกข์ก็มีคลื่นซัดสาดมาเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครช่วยเราเลยไม่มีที่พักพิงแต่ให้เราพักพิงแล้วก็กลับมาหาพระเยซูอย่าลืมว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูเราอยู่พระองค์พร้อมที่จะช่วยใจที่อ่อนระอาเสมอพักพิงในพระเจ้าค่ะI'm not afraid.
รสุมระบรวมชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยอมทุกเชียงตายดุดดังโดนคืนสัตสาขาดที่กำบังไรที่พกพิแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูที่ชูใจที่อ่อนแรงเราอ่อนอย่าหันไปเจ้าพระพักที่แสนนตามอบชีวิตให้พระองค์นำพาพักพิงในพระเจ้าพักพิงพักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์พระทรงเป็นศิลามั่นคงเจ้าพรหลักงามรอดมาสุขเป็นลูกเป็นกำบังที่เข้มแข็งต่อไปนี้ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังขอพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายเคียงข้างฉันสองเดือนไม่เคียงข้างฉันและเพลงบทสุดท้ายที่ฉันจะขอแนะนำเพลงที่ชื่อ Amen นะคะภาษาไทยเราจะใช้ Amen แต่วันนี้ฉันจะขอเชิญที่ประชุมร้อง Amen เป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นทำนองของ African American Spiritualซึ่งเราจะใช้เพลงนี้อาจจะใช้ตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะแทนอามินอามินที่เราเคยใช้ค่ะเพลงนี้มีคำอามินอยู่5ครั้งซึ่งไม่ยากนะคะขอบพระคุณพระเจ้าขอเชิญที่ประชุมเตรียมใจที่จะเข้าสู่การนมัสการ อารัมภบทธรรมขอให้บรรดาผู้แสวงพระองค์เปรมปรีและยินดีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งนักแต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสนข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์แต่พระเจ้าขออย่าทรงรอช้าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ขอเชิญถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่42พระองค์เจ้าข้าใจข้ายำเกรงพระองค์
าสอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายขอร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นราชาแห่งจักรวาลพระองค์ทรงฤทธิ์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ใดสมควรแก่การรับการสรรเสริญจากข้าพงศ์หลายเว้นไว้แต่พระองค์ผู้เดียวขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์พระชนชีพของพระองค์ที่ได้เสด็จมาในโลกนี้โดยการทรงนำโดยการสำแดงพระคุณของพระองค์โดยการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนทำให้ข้าพงศ์หลายได้รับการชำระทำให้ข้าพงศ์หลายได้รับการช่วยกู้ทำให้จิตวิญญาณของพระองค์นั้นได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระองค์อยู่ในพันธสัญญาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอสารภาพความผิดบาปของข้าพงศ์หลายต่อพระองค์ความผิดบาปที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดละเว้นและหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพงศ์หลายคิดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดและการกระทำขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระโลหิตอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนที่จะชำระล้างความผิดบาปของข้าพงศ์หลายในเวลานี้เพื่อให้การนมัสการพระองค์ของข้าพงศ์ทั้งหลายนั้นจะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อที่จะให้คำอธิษฐานของข้าพงศ์ทั้งหลายนั้นจะเป็นเครื่องหอมบูชาเพื่อที่จะให้ข้าพงศ์ทั้งหลายจะได้รับการตอบสนองโดยการตอบคำอธิษฐานของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอปรานตัวและมอบชีวิตถวายแก่พระองค์อีกครั้งหนึ่งในการนมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้ขออธิษฐานเผื่อสำหรับชีวิตของแต่ละท่านที่จะสำรวจตัวเองในเดือนแห่งการสำรวจตัวเองขอให้การนมัสการในครอบครัวของทุกๆครอบครัวจะมีชีวิตชีวาและสามารถที่จะดำเนินไปได้ขอให้การอธิษฐานเผื่อกันและกันในคริสตจักรตลอดจนกลุ่มแคร์ซึ่งจะดูแลห่วงใยกันขอพระองค์ทรงโปรดฟื้นฟูบูรณะและให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับทุกๆกลุ่มแคร์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรชีวิตแห่งการเข้าเฝ้าองค์การอธิษฐานส่วนตัวการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวการสำรวจตัวเองขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรระวีวาระศึกษาทุกชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นเด็กและชั้นผู้ใหญ่ขอทรงโปรดประทานวิญญาณแห่งการหิวกระหายพระวจนะของพระองค์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพงศ์หลายซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรวัฒนาแห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานเผื่อพันธกิจการนมัสการพันธกิจดนตรีวัฒนาเนอร์เซอรี่การเปิดโรงเรียนสอนภาษาการเปิดฟุตบอลอะคาเดมี่และการทำพันธกิจอื่นๆในอาคารพาณิชย์วิทยาคมนี้และขออธิษฐานเผื่อการมอบถวายอาคารพาณิชย์วิทยาคมนี้ในปลายปี2014นี้
ขอพระเจ้าได้สถิตอยู่กับคณะกรรมการของทุกๆคณะขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้เจ็บป่วยทุกท่านขอพระเจ้าได้ทรงโปรดวางพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องรักษาพี่น้องที่เจ็บป่วยและท่านผู้อาวุโสทุกท่านในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้ท่านผู้อาวุโสเหล่านี้ที่หลายท่านอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในบ้านไม่สามารถมานมัสการพระเจ้าได้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรดูแลพิทักษ์รักษาอารักขาท่านผู้อาวุโสเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันขอทรงโปรดอวยพรทรงนำในการอบรมดูแลฝ่ายวิญญาณซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28มิถุนายนนี้ขอทรงโปรดอวยพรการนัดพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ร่วมค่ายเพื่อทบทวนและแบ่งปันประสบการณ์ขอพระเจ้าได้เมตตาให้การเลี้ยงดูการอภิบาลการเอาใจใส่ชีวิตซึ่งกันและกันตลอดจนการสร้างสาวกได้บังเกิดขึ้นในกิจวัฒนาแห่งนี้ขอทรงใช้ข้าพงทั้งหลายในภารกิจที่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่งในนามพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้และมีวันครบรอบแต่งงานในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันให้ทุกๆครอบครัวจะมีการตั้งแท่นบูชานมัสการพระองค์มีความสุขทั้งร่างกายจิตวิญญาณและจิตใจด้วยบัดนี้ข้าพงศ์หลายพร้อมใจกันอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าพงศ์หลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าบริการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนสาธุการแด่พระบิดาและแด่พระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก่อนเวลาเดิมนานบัดนี้และเบื้องหน้าต่อไปก็เป็นอย่างนั้นอาเมนอาเมนขอเชิญนั่งพี่น้องครับถ้าท่านเปิดไปในหน้าที่8ของสูจิบัตรนะครับหรือระเบียบราชการของเรานะครับในสูจิบัตรระเบียบราชการหน้าที่8นะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งผมจะขออนุญาตที่ประชุมแห่งนี้ที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องแรกที่สำคัญมากนะครับก็คือเราจะมีการประชุมสัปปรุษในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนะครับหลังจากการนับสการรอบ 10:15 แล้วนะครับก็จะมีการประชุมสัปปรุษเป็นครั้งที่1นะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกกิจจักวัฒนานะครับอย่าลืมนะครับท่านมีหน้าที่มีสิทธิพิเศษในการที่ท่านจะต้องเข้าประชุมสัปปรุษด้วยนะครับการประชุมสัปปรุษในปีนี้เราจะไม่ใช้เวลามากจนเกินไปนะครับเราพยายามจัดให้กระชับเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้รู้พันธกิจรู้จักพันธกิจและเข้าถึงพันธกิจของคริสตจักรวัฒนาที่ได้ทำขึ้นมานะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของการดูแลจิตวิญญาณครับขอเรียนเชิญคณะธรรมกิจกลุ่มแคร์คณะต่างเพิ่มพูนศักยภาพการรับใช้พระเจ้าโดยเข้าร่วมสัมมนาอบรมในหัวข้อการดูแลฝ่ายวิญญาณนะครับโดยวิทยากรของเราก็คือท่านศาสนาจารย์สมศักดิ์ชูสงฆ์นะครับในวันเสาร์ที่28มิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงยันบ่าย3โมงเย็นเลยนะครับตลอดไปนะครับก็มีรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับขอหนุนใจให้พี่น้องที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแคร์นะครับสมาชิกกลุ่มแคร์หรือท่านใดก็ตามที่มีความประสงค์ว่าเราสนใจอยากจะเปิดกลุ่มแคร์ที่บ้านของเรานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมในการอบรมจากท่านศาสนาจารย์สมศักดิ์นะครับในวันเสาร์ที่28มิถุนายนนี้พี่น้องครับโรเทชันผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับเป็นระวีหลักสูตรใหม่นะครับที่ทางทีมงานศรีบาลได้ร่วมกันกับคุณครูระวีเราเปิดมานะครับ
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับ ก็มีความชื่นชมยินดีมากผู้ปกครองที่พามาครับเด็กๆกลับไปก็ดีใจนะครับแต่เรายังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชั้นของผู้ปกครองที่มีเด็กลูกเล็กนะครับเตรียมหรือชั้นใครที่เตรียมตัวเป็นผู้ปกครองใครที่เตรียมตัวเป็นพ่อแม่นะครับคุณลอร่าคุณศศิธรก็ตั้งชั้นเรียนอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกนะครับกับอาจารย์ปองทิพย์เทพอารีภรรยาผมก็ได้ช่วยกันเป็นโคทิชเชอร์นะครับสำหรับชั้นนี้เพราะฉะนั้นสองท่านนี้จะเป็นวิทยากรจะเป็นอาจารย์นะครับระวีตอน9โมงถึง10โมงนะครับอยู่ที่อาคารพระอาจวิทยาคมชั้นล่างนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านคุณพ่อคุณแม่ที่ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นนะครับอยากจะรู้จักวิธีการเลี้ยงดูลูกว่าเลี้ยงดูลูกอย่างไรนะครับลูกถึงจะ อยู่ในทางของพระเจ้าแล้วก็มีความสุขขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับอยากจะให้ท่านหันไปทางซ้ายและทางขวานะครับที่จะทักทายกันกล่าวคำอวยพรในองค์ผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับอยู่ท่ามกลางเราซึ่งท่านมาเป็นครั้งแรกนะครับคือคุณชนทยามุกถาวรนะครับขอเรียนเชิญท่านลุกขึ้นยืนได้ครับเราจะปรบมือต้อนรับท่านครับคุณชนทยามุกถาวรครับขอเชิญนั่งครับขอบคุณครับเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากคณะนักร้องคริสตจักรเรียนเชิญค่ะThank you.
ขอเชิญที่ประชุมได้อ่านจุลนีบทบทที่38สัจจะแห่งมหาสนิทอยู่ท้ายเพลงไทยนมัสการหน้า90ถึง91อ่านสลับกับผู้นำพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดได้รับประทานอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกก็คือเลือดเนื้อของเราเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาพอถึงวันกินขนมปังไร้เชื้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกาพระองค์ตัดกับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณและหากส่งให้เขาทั้งหลายตัดว่านี่เป็นกายของเราซึ่งเราได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเราโรงทรงหยิบถวายพระคุณแล้วตรัสว่าจงรับถ้วยนี้แบ่งกันดื่มถ้วยนี้ซึ่งเทออกมาเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยฤทธิ์ของเราพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในหัวข้อพักพิงในพระเจ้าปรากฏในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ11ถึง18ความว่าและพระองค์ตรัสว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักพระเจ้าและดูเถิดพระเจ้าทรงผ่านไปและลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขาและทำให้หินแตกเป็นก้อนๆต่อพระพักพระเจ้าแต่พระเจ้ามิได้สถิตในลมนั้นภายหลังลมก็แผ่นดินไหวแต่พระเจ้าหาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระเจ้าหาทรงสถิตในไฟนั้นไม่ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆและเมื่อเอลียาได้ยินท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและดูเถิดมีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าโจมโยธายิ่งนักเพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและข้าพระองค์ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสียและพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่าไปเถิดจงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารดามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าจงเจิมฮาซาเอลไว้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเรียและเยฮูบทนิมซีนั้นเจ้าจงเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเอลิชาบุตรซาฟชาฟัตชาวอาเบลเมโฮลาเจ้าจงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้าและผู้ที่รอดจากดาบของฮาซาเอลเยฮูจะฆ่าเสียและผู้ที่รอดจากดาบของเยฮูเอลิชาจะฆ่าเสียแต่เราจะเหลือ 7,000 คนไว้ในอิสราเอลคือทุกเข่าที่ไม่ได้น้อมลงต่อพระบาอันและทุกปากที่ไม่ได้จุบรูปนั้นขอพระเจ้าได้อวยพระพรประชากรขององค์ที่ได้สดับพระคำของพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอัญเชิญโดยผู้ปกครองจัสุดาใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่11ถึง18
ี่น้องครับถ้าหากว่าผมจะถามว่าทุกวันนี้เราเหนื่อยกันไหมทำไมผมถึงถามคำนี้ครับเพราะว่าสมาชิกพี่น้องหลายท่านถามผมครับเห็นหน้าผมบางจังหวะบางเวลาหรือว่าเห็นผมไปตัดผมมาใหม่ก็มาถามบอกว่าอาจารย์เหนื่อยพักนี้อาจารย์อ้วนขึ้นหรือผอมลงไม่ทราบนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าไปชั่งน้ำหนักเพราะยังไม่รู้ว่าอ้วนขึ้นหรือผอมลงแต่สิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราเนี่ยฮะเราถูกโลกเนี่ยนะครับทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างส่งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาบางครั้งเกิดความเหนื่อยครับบางครั้งเกิดความกลัวและผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยเหนื่อยมากกว่าผมเพราะว่าท่านอยู่ในโลกภายนอกผมอาจจะยังอยู่ในโบสถ์นะครับอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยฝ่ายวิญญาณสูงแต่ว่าหลายๆท่านนะครับออกไปในโลกต้องทำงานกับคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอยู่ในสภาวะการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเนี่ยสูงกว่าผมแน่นอนผมเชื่อแน่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะมีความเหนื่อยและหลายๆครั้งก็มีความกลัวครับเหตุการณ์ในทุกวันนี้ทำให้เรากลัวทำให้เราหวาดหวั่นพรั่นพรึงเราเห็นข่าวว่าโอ้โหมีการสะสมอาวุธมีการฆ่าฟันกันลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นักเรียนก็เอาปืนมายิงเพื่อนคนในชาติเดียวกันนับถือศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายก็ตกเวลานี้จับอาวุธขึ้นมาที่จะฆ่าฟันกันไม่เพียงแต่เท่านั้นครับ 2-3 วันนี้มีข่าวว่าที่ประเทศหนึ่งนะครับตำรวจเนี่ยจับคน2คนซึ่งเพิ่งพ้นคุกมาและเขาก็ขุดเอา2คนเนี่ยไปขุดเอาศพเด็กทารกที่ตายไปนะฮะแล้วเขาไปฝังเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปต้มกินเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงท่านลองกลับไปดูนะครับในหนังสือพิมพ์ในข่าวที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเรื่องจริงๆเกิดขึ้นอย่างนี้โลกเราทุกวันนี้นะครับแย่ลงเรื่อยๆนะครับสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวโลกเราทุกวันนี้ไว้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรของพระเจ้าเราทั้งหลายต้องเข้มแข็งและกล้าหาญในการที่เราจะเป็นสิ่งหน่วงเหนี่ยวนั้นไว้เพื่อให้ไม่ความชั่วเนี่ยนะครับไม่ความร้ายเนี่ยมันเติบโตจนถึงที่สุดและเราก็เพียรพยายามที่จะรอคอยการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์นะครับที่จะรับเราไปอยู่กับพระองค์และเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่จุดจบของโลกเดินทางใกล้เข้ามาถึงบทสุดท้ายแล้วพี่น้องที่เรียนพระธรรมวิวรณ์ตอนเช้านะครับก็จะรู้ครับว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำอย่างไรในสถานะในเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับความหวาดวิตกความเป็นห่วงหรือความกลัวนั้นก็นำไปสู่อาการหนึ่งครับที่ผมเคยได้อธิบายไปแล้วก็คือเราเรียกว่าจิตตกนั้นก็มีความหมายครอบคลุมครับถึงความซึมเศร้าถึงภาวะซึมเศร้าภาวะเหนื่อยหน่ายท้อแท้ใจไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าไม่อยากจะทำงานต่อไปนักจิตวิทยาได้ให้เราสามารถที่จะเช็คตัวเองได้นะครับว่าเราเคยมีอาการอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องฟังดีๆนะครับเราเคยมีอาการเศร้าหงุดหงิดก้าวร้าวเราเคยมีอาการขาดความสนใจสิ่งรอบข้างสองแล้วนะครับเราเคยมีอะไรที่มักจะขาดสมาธิจิตใจไม่จดจ่อหรือร่างกายของเราเนี่ยเรารู้สึกอ่อนเพลียหรือการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเชื่องช้าลงหรือเรากินมากผิดปกติรวมทั้งกินน้อยผิดปกตินะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราก็นอนผิดปกตินอนมากผิดปกตินอนน้อยผิดปกติและก็เราโทษตัวเองตำหนิตัวเองนะครับและสุดท้ายก็คือว่ามีความคิดฆ่าตัวตายผมเห็นเพื่อนๆสะกิดคนข้างหน้าคนข้างหลังบอกเอ๊ะแกมีหรือเปล่านี่นะไม่เคยถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีหรือเปล่านะฮะนักจิตวิทยาบอกว่าถ้ามี5อาการใน9อย่างนี้นะครับแล้วเกิน2สัปดาห์ให้ระวังครับให้ไปหาหมอท่านอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้การซึมเศร้านี้เป็นภาวะของคนที่รับใช้พระเจ้าได้นะครับการซึมเศร้านี้เป็นเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าได้นะถ้าเราไม่ระมัดระวัง
พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีบุคคลอยู่3บุคคลด้วยกันบุคคลแรกก็คือเอลียาซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นโปรเฟตเขาเรียกว่าเป็นผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระวจนะนะครับบางตำราก็เรียกว่าเป็นประกาศกของพระเจ้าเอลียานะครับอีกคนหนึ่งก็คือกษัตริย์อาหับนะครับกษัตริย์อาหับและอีกคนหนึ่งก็คือนางเยเซเบลนะครับอาหับคือกษัตริย์ครับช่วยเปิดอาหับครับอาหับนะครับคือกษัตริย์ซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเยเซเบลอาหับนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลให้เจริญรุ่งเรืองมากนะครับในสมัยของเขาแต่ในขณะที่เขาเจริญรุ่งเรืองมากทางด้านวัตถุสิ่งของนะฮะแต่จิตวิญญาณเนี่ยของประชากรทั้งประเทศเนี่ยกลับตกต่ำตกต่ำเพราะอะไรครับเพราะว่าไปแต่งงานกับมเหสีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยเซเบลเยเซเบลอยู่ในรูปทางขวานะครับใส่ชุดสีขาวเยเซเบลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่กดขี่ข่มเหงสามีของตนนำพระต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือพระบาอันพระบาอันนี้หลายๆคนก็ได้ยินได้ฟังมามากนะครับพระบาอันนี้เป็นพระแห่งฝนพระแห่งฝนเพราะว่าฝนนั้นเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์นะครับจึงเป็นที่มาของฉากที่ยิ่งใหญ่มากในพระคัมภีร์นะฮะเขาเรียกว่าฉากแห่งการพนันขันต่อบนภูเขาคาราเมลพี่น้องครับชื่อภูเขาเนี่ยจำง่ายๆนะครับมันเป็นชื่อของอร่อยๆคาราเมลนะฮะภูเขาคาราเมลเนี่ยเป็นภูเขาที่เป็นที่พนันขันต่อระหว่างโปรเฟตหรือประกาศกหรือผู้เผยพระวจนะของบาอันกับเอลียาซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวการพนันขันต่อนี้เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากษัตริย์อาหับนั้นเป็นกษัตริย์ที่จะต้องรักษาบัญญัติของพระเจ้าในขณะเดียวกันจิตใจเขาเนี่ยก็หันเหไปตามมเหสีคือเยเซเบลเยเซเบลนี่ก็เข้ามาควบคุมมาครอบครองตลอดจนมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของประชากรของพระเจ้าในสมัยนั้นนำพระบาอันนำพวกรูปเคารพนะครับนำสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาในอิสราเอลทำให้อิสราเอลเนี่ยแปดเปื้อนด้วยมลทินแห่งการไม่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและหันไปกราบไหว้รูปเคารพด้วยสิ่งนี้เองนะครับจึงเป็นที่มาของการพิสูจน์ว่าใครเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กันแน่จะเป็นพระเจ้าของอิสราเอลหรือจะเป็นพระบาอันกันแน่เพราะฉะนั้นเอลียาจึงท้าพิสูจน์ครับว่าถ้าหากว่าพระเจ้าองค์ไหนที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ก็ให้ส่งไฟลงมาจากฟ้าเพื่อมาเผาเครื่องบูชาที่เป็นวัวครับวัวนี่ถูกฆ่านะฮะและถูกตัดเป็นท่อนๆวางอยู่นะครับปรากฏว่าบรรดาประกาศกบรรดาผู้เผยพระชนะโปรเฟตของพวกพระบาอันเนี่ยทำการร้องอธิษฐานทูลขอพระบาอันเนี่ยครึ่งค่อนวันพี่น้องครับไฟมาหรือเปล่าครับไม่มาเขาก็เริ่มเชือดเนื้อเถือหนังเอาแบบรุนแรงมากขึ้นนะเพื่อที่จะให้พระบาอันเนี่ยตื่นชะลอยพระบาอันนี่คงจะไปทำธุระอยู่นะครับหรือชะลอยท่านจะไปทุ่งนะไปทุ่งก็คือไปเข้าห้องน้ำนะจึงไม่สามารถได้ยินได้ฟังพวกประกาศกหรือผู้เผยพระชนะได้ในที่สุดหมดเวลาครับเอลียาก็ขุดนะครับขุดร่องที่อยู่ที่พื้นให้เป็นร่องนะครับล้อมรอบเครื่องบูชานี้และมีหนำซ้ำครับท่านก็เอาน้ำนะครับมาสี่ไหเทลงไปอยู่ที่ตรงเครื่องบูชาก็ตรงวัวที่ถูกฆ่าและถูกตัดเป็นท่อนๆ นี่แหละครับเทไปนะครับครั้งละ4ถังเทลงไปรวม12ถังใหญ่เลยนะครับน้ำเนี่ยก็ไหลจากแท่นบูชาเครื่องบูชานะครับแล้วก็ฟืนนะครับแท่นบูชาเปียกไปหมดเลยแล้วน้ำยังไหลลงมาที่ร่องที่เขาขุดไว้ด้วยแสดงว่าทั้งเครื่องบูชา
ทั้งเครื่องเผาบูชาทั้งฟืนทั้งน้ำทั้งดินเต็มไปหมดเรียกว่าเจิ่งนองเลยครับแล้วเอลียาก็อธิษฐานปรากฏว่าไฟจากพระเจ้าเนี่ยก็ลงมาจากสวรรค์มาเผาแท่นบูชาจนกระทั่งแท่นบูชาเนี่ยไหม้แล้วก็เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเมื่อท่านอธิษฐานขอไฟพระเจ้าก็ประทานไฟลงมาพระเจ้าก็คว่ำบรรดาผู้เผยพระชนะเทียมเท็ดของพระบาอันจนหมดสิ้นนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่เอลียาจะจิตตกครับเป็นเรื่องราวที่เป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่มากนะครับเอลียานั้นตบหน้ากษัตริย์อาหับและทำให้เยเซเบลนะครับเสียความเชื่อถือไป discredit เยเซเบลไปหมดเลยครับยิ่งไปกว่านั้นทำไงครับท่านยังสั่งให้ฝนตกทั้งที่ฝนเนี่ยนะครับท่านเคยสั่งไม่ตกมา3ปีเต็มท่านยังบอกว่าให้ดูไปทางทิศนั้นนะประเดี๋ยวเนี่ยจะมีเมฆมาแล้วในที่สุดเนี่ยเมฆก็ค่อยๆมาเรื่อยๆและใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนฝนตกอาหับกับเยเซเบลเนี่ยนะครับกับพรรคพวกปรากฏว่าหนีฝนแทบจะไม่ทันนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ครับพี่น้องครับถ้าท่านเป็นอาหับกับเยเซเบลเนี่ยนะฮะท่านน่าจะกลับใจใช่ไหมครับนะฮะเห็นขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่เลยครับเยเซเบลเนี่ยกลับขู่และแค้นแล้วก็บอกกับเอลียาบอกว่าถ้าวันพรุ่งนี้เรามิได้กระทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นก็คือเวลาที่เขาแพ้พนันใช่ไหมครับเอลียาสั่งให้อิสราเอลเนี่ยฆ่าพวกผู้เผยชนะของบาบันให้หมดเลยพวกเขาก็ตายนะครับเยเซเบลบอกว่าถ้าในวันพรุ่งนี้เราไม่ได้กระทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนกับชีวิตของคนเหล่านั้นที่เป็นผู้เผยชนะของพระบาอันแล้วเราก็ให้พระทั้งหลายลงโทษฉันและให้ยิ่งหนักกว่าปรากฏว่าผู้ชายท่านหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากมีประสบการณ์กับพระเจ้าสูงนะฮะสามารถสั่งไฟอธิษฐานขอไฟลงมาจากฟ้าได้แต่ปรากฏว่าแพ้คำขู่ครับของผู้หญิงซึ่งเป็นชาวต่างชาติซึ่งกราบไหว้รูปเคารพเขาขู่ว่าพรุ่งนี้นะครับเงาหัวแกจะขาดเอลียาเป็นยังไงครับเอลียาจิตตกทันทีครับและเกิดภาวะซึมเศร้ามากจนกระทั่งเขาคิดจะฆ่าตัวตายพี่น้องอย่าลืมครับใครที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับถ้าใครเป็น5ใน9อย่างตะเกียนะครับต้องระวังนะครับต้องรีบไปหาหมอนะเพราะว่าอะไรฮะถ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านพ้นภาวะซึมเศร้าไปนี้นะครับไปได้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะภาวะซึมเศร้านี้ไปได้เนี่ยคนคนนั้นมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายสูงครับเอลียาอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเอลียานั้นแพ้คำขู่ของเยเซเบลซึ่งเป็นมเหสีของอาหับเรามาดูต่อไปนะครับเวลาที่เอลียาหวาดผวาหรือจิตตกนั้นเขาทำไงเขาเกิดความวิตกกลัวขึ้นมาอย่างทันทีเขาหมดหวังหมดกำลังเหมือนแบตเตอรี่นะครับเปิดมาเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆโหมไปเรื่อยๆโหมไปเรื่อยๆถึงจุดๆนึงปุ๊บหมดไฟครับพระคัมภีร์บรรยายว่าเอลียานั้นลุกขึ้นแล้วก็หนีออกจากเยรูซาเล็มหนีออกจากแผ่นดินนะครับลงไปทางใต้ทางตะวันตกเฉียงใต้ไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งหรือเมืองหนึ่งชื่อว่าเบเออเชบาเบเออเชบานั้นแปลว่าบ่อน้ำทั้ง7นะครับคำว่าเบเออแปลว่าบ่อน้ำคำว่าเชบาหรือชับบัตแปลว่า7เพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่บ่อน้ำทั้ง7บ่อน้ำเนี่ยมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยของปฐมกาลแล้วนะก็เกิดภาวะซึมเศร้าเร้าหนักมากรุมเร้าหนักมากอยากจะตายในข้อที่4นะครับเราพบว่าเมื่อเขาพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนพระเจ้าตรัสกับเขาผ่านทางทูตสวรรค์แต่ก่อนที่เขาจะหลับเขาอธิษฐานขอไว้ครับขอพระเจ้าเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเสียเถิดนั่นนะครับคือความคิดอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แล้ว
พราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอลียานั้นมีความสำเร็จพบกับซักเซสหรือความสำเร็จในชีวิตของเขายิ่งใหญ่มากในระดับชาติเลยนะครับเพราะว่าการพนันขันต่อเนี่ยเป็นการพนันขันต่อระดับชาติเลยนะว่าใครจะอยู่ใครจะไปพระเจ้าองค์ไหนใหญ่กว่าใครนะครับแต่ชีวิตส่วนตัวของเอลียานั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟเขาเป็นคนที่อ่อนไหวมากชีวิตส่วนตัวของเขานั้นดูเหมือนว่าล้มเหลวครับเพราะเขารักตัวกลัวตายแต่คนที่รักตัวกลัวตายนะครับก้าวมาถึงจุดที่ซึมเศร้าเนี่ยทำให้เขาอยากจะตายน่าแปลกใจไหมครับคนที่รักตัวกลัวตายนะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยถูกอาหับและเยเซเบลเนี่ยข่มเหงและฆ่าตายจนหมดเลยเหลือแต่ข้าพเจ้าคนเดียวเวลาเนี้ยท่านบ่นกับพระเจ้าอย่างนี้ท่านรักตัวกลัวตายตอนนี้บอกว่าขอพระเจ้าเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเสียเถิดคนรักตัวกลัวตายแต่พอดีเพรสหรือซึมเศร้าเนี่ยเขาอยากตายเขาอยากตายด้วยมือของตัวเองอยากตายด้วยมือของพระเจ้าอยากตายด้วยมือของประชากรของพระองค์ไม่อยากตายในมือศัตรูพี่น้องครับแม้ว่าเขาจะรบชนะนะครับเขาจะชนะในการพนันขันต่อแต่เยเซเบลก็อยู่คงจะเป็นคำอธิษฐานของอิสยาของเอลียาบอกว่าเยเซเบลก็ยังอยู่อาหับก็ยังอยู่พระองค์ปล่อยให้เขาเนี่ยมาคุกคามข่มขู่ข้าพเจ้าได้ยังไงข้าพเจ้าอยากตายในฐานะที่พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้ามีสิทธิพิเศษในการขอตายได้ไหมพี่น้องครับได้ไหมครับเราเห็นในพระคัมภีร์หลายตอนนะครับหลายคนนะครับพระวจนะของพระเจ้านะครับได้มาถึงใครใช้เขาไปทำงานเมื่อเขาไปทำงานเขาเจอปัญหาอุปสรรคเขาท้อถอยเขาซึมเศร้าในที่สุดเขาอยากตายอีกคนหนึ่งก็คือโยนาใช่ไหมครับโยนาเนี่ยก็อยากจะตายเหมือนกันนะครับการอยากตายนะครับการตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับถามว่าผิดไหมคำตอบคือผิดครับแต่พระเจ้ายังให้โอกาสเสมอพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยนะครับหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราก้าวเข้ามาถึงสภาวะที่เราเคยรับใช้พระเจ้ามาก่อนแล้วเราก็ผิดหวังอาจจะผิดหวังที่พระเจ้ายังไม่ได้ให้พรยังไม่ได้ตอบแทนหรือเราคาดหวังอะไรบางอย่างจากพระเจ้าแต่พระเจ้ายังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ให้เพราะพระเจ้ารู้ว่าให้ตอนนี้ไปก็ยังไม่ดีพอพระเจ้ากำลังรอคอยเวลาของพระองค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้แต่เราทนคอยไม่ได้เราท้อใจซะก่อนเราทนคอยไม่ได้เราเลิกซะก่อนเราทนคอยไม่ได้เราเกิดอาการเสียก่อนนะครับอยากจะหนุนใจทั้งหลายในเช้าวันนี้หลายๆคนนะครับคิดพิจารณาตัวเองสำรวจตัวเองแต่ไม่ผ่านครับทำไมถึงไม่ผ่านครับเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเท่าที่ควรหากว่าเรารู้จักกับพระเจ้าเท่าที่ควรแล้วก็เราจะรู้ครับว่าเวลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์โอกาสอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ได้วางแผนการให้กับเอลียาดีที่สุดแล้วแต่เอลียากลับท้อใจและซึมเศร้าครับพี่น้องครับในสภาวะจิตตกและซึมเศร้าเอลียานั้นก็อยากจะตายพระเจ้าตรัสกับเขาครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าเวลาที่เราซึมเศร้าเราท้อใจนะครับอย่าออกห่างพระเจ้าแม้ว่าเราจะหนีไปอยู่ที่เบเชบาหนีตายนะครับเพราะหนีศัตรูก็คืออาหับและเยเซเบลหนีตายไปอยู่ที่เบเชบาแต่พระเจ้าก็อยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับพระเจ้าก็ตามเขาไปที่เบเชบาและพูดกับเขาสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจบทเรียนที่อยู่ในเอลียาก็คือว่าเมื่อเขาเนี่ยได้ยินเสียงพระเจ้าเนี่ยเขารู้ทันทีเลยครับเขารู้ทันทีเพราะคุ้นเคยมากเพราะท่านเนี่ยเป็นประกาศกเป็นผู้เผยพระชนะท่านคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้ามากในขณะที่จิตตกหวาดผวานะครับหมดหวังท้อแท้ใจหมดกำลังใจเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าให้บทเรียนและพูดกับเอลียานะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ถึง3ครั้งด้วยกันครับ3ครั้งเนี่ยทำให้เราเกิดบทเรียน3อย่างในวันนี้ผมจะพูดสั้นๆเพราะว่าเวลาน้อยบทเรียนแรกก็คือตัว R แรกนะครับก็คือคำว่า retreat นี่แปลว่าการกลับเข้าสู่ธรรมครับเป็นการหยุดนิ่งสงบเพื่อที่จะคิดหยุดนิ่งสงบเพื่อที่จะพัก
หยุดนิ่งสงบเพื่อที่จะรับพระพรเป็นการกลับเข้าสู่ธรรมกลับเข้าสู่พระเจ้านะครับกลับเข้าสู่ธรรมและกลับเข้าสู่พระเจ้านั้นเป็นวาระแห่งการพักผ่อนครับหยุดนิ่งเข้าเฝ้าพระเจ้าในยามยากลำบากเข้าหาพระเจ้าพักพิงในพระเจ้าในความสงบของพระเจ้าท่ามกลางความวุ่นวายนี่เป็นประการแรกที่สำคัญนะครับหากเรามีอาการ5อย่างบางคน4อย่างบางคนอาจจะ8อย่างอาจจะ9อย่างผมไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะท้อแท้ใจไม่มีกำลังใจในการทำงานต่อไปทำแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นไปได้เรารู้สึกท้อไถท้อแท้ใจจิตตกประการแรกเราต้องหยุดนิ่งรีทรีตตัวเองซะก่อนหยุดนิ่งเพื่อที่จะคิดเพื่อที่จะพักเพื่อที่จะพิงพระเจ้าหยุดนิ่งเพื่อที่จะรับพระพรเข้าสู่ความสงบของพระเจ้าท่ามกลางความวุ่นวายประการแรกนะครับหยุดนิ่งพระคัมภีร์บอกว่า1วันในพระนิเวศนั้นก็ดีกว่า1,000วันในที่อื่นๆพี่น้องว่าอาเมนไหมครับอาเมนนะครับการเข้ามาเฝ้าพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องดูดซับเอานะครับของดีๆทั้งหลายเนี่ยที่ท่านได้ยินได้ฟังได้ร้องเพลงได้พูดคุยซึ่งกันและกันนะครับดูดซับเอาสิ่งดีๆเหล่านี้เข้าไปใช้อีก6วันที่เหลือในช่วงเช้าของทุกๆวันเนี่ยเราต้องดูดซับเอาความสนิทสนมพระวจนะของพระเจ้าการเข้าเฝ้าพระเจ้าการได้พูดคุยกับพระเจ้าให้เป็นพลังงานที่ใช้ตลอดทั้งวันกลางคืนนะครับทุกๆท่านผมเชื่อวันนี้ที่ดีเนี่ยเกือบจะ 100% เลยต้องทำอย่างหนึ่งเหมือนกันหมดก็คือชาร์จแบตใช่ไหมครับเราชาร์จแบตกันทุกคืนใช่ไหมครับแบตอะไรครับแบตเตอรี่มือถือนะต้องชาร์จกันทุกคืนบางคนต้องซื้อ power bank มาเพิ่มนะฮะเพราะว่ามันต้องชาร์จระหว่างวันด้วยใช่ไหมครับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเราดำเนินชีวิตเนี่ยกับพระเจ้าเราต้องชาร์จแบตทุกวันถ้าชาร์จแบตไม่ทุกวันนะพี่น้องจะสังเกตดูนะครับวันที่2วันที่3ที่เราไม่ชาร์จแบตเนี่ยชีวิตของพี่น้องจะไม่เหมือนกับวันที่ชาร์จแบตเพราะว่ากำลังพลังนะครับการทรงนำของพระเจ้านะการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเสื่อมถอยไปทุกวันทุกวันทุกวันลองไม่ชาร์จแบตทุกวันนะครับ 2-3 วันนะพี่น้องจะเริ่มรู้แล้วแต่สิ่งที่มารซาตานมันหลอกเราก็คือว่าไม่ชาร์จแบตก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แล้วก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันนั่นคือคำหลอกลวงครับผมอยากจะบอกว่านั่นคือคำหลอกลวงแต่คำที่จริงมาจากพระเจ้าของพระเจ้าก็คือเราต้องชาร์จแบตทุกวันเราต้องเข้าหาพระเจ้าทุกวันและเราจะต้องมีวันหนึ่งนะครับในพระนิเวศในระหว่างสัปดาห์นี้ต้องมีวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์เนี่ยจะดีกว่า1,000วันในที่อื่นๆครับพี่น้องครับดีกว่าที่เราจะพาลูกหลานเราไปเรียนพิเศษดีกว่าที่เราทำนู่นทำนี่นอกคริสตจักรดีกว่าที่เราจะทำอะไรหลายอย่างเลยที่เราดูเหมือนว่าดีครับแต่จริงๆไม่ดีเพราะพระเจ้าบอกว่าดีที่สุดที่ไหนครับพระนิเวศของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าเพียง1วันก็ดีกว่า1,000วันในที่อื่นๆหลายคนบอกว่าผมอยากจะไปรีสอร์ทเนี่ยนะไปวันอาทิตย์ได้ไหมพี่น้องไม่ต้องถามครับพระคัมภีร์ตอบแล้ว1วันในพระนิเวศดีกว่า1,000วันในที่อื่นๆนะครับเอลียานั้นเขานอนหลับใต้ต้นซากเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่ามีอาหารจากสวรรค์นะครับเป็น heavenly breakfast นะครับไม่ใช่เป็น American breakfast นะเป็น heavenly breakfast มาจากสวรรค์เสิร์ฟโดยใครครับทูตสวรรค์เสิร์ฟโดยทูตสวรรค์มาถึงเมื่อเขาตื่นขึ้นมาทันทีแล้วแถมยังมีการเชียร์แขกให้รับประทานด้วยนะฮะทูตสวรรค์เชียร์นะรับประทานสิรับประทานสิรับประทานแล้วท่านจะรับการฟื้นฟูจิตใจขณะที่ท่านเข้าสู่ทำกลับเข้าหาพระเจ้านะพระเจ้าดูแลท่านทั้งหมดเลยแม้กระทั่งการกินการนอนการทำงานทุกอย่างขณะที่ท่านเข้าสู่ธรรมเนี่ยพระเจ้าดูแลหมดเลยพี่น้องครับอยากจะรับประทาน heavenly breakfast ไหมครับอยากจะเสิร์ฟด้วยทูตสวรรค์ไหมครับอยากจะมีการเชียร์แขกให้รับประทานไหมครับบอกว่ากินเข้าไปกินเข้าไปนะแล้วท่านจะต้องเดินเข้าไปถึงทุกันดานั้นเดินไปถึงภูเขาของพระเจ้าชื่อโฮเรบนะ40วัน40คืนเนี่ยกำลังไม่ถอยเลยครับ
อาหารสวรรค์นี่กินแล้วกำลังไม่ถอยกำลังนี้สู้นะครับเพราะฉะนั้นในประการแรกคือการรีทรีทนั้นผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าการรีทรีทนั้นเป็นการเสริมเรี่ยวแรงนะครับเป็นการนำไปสู่การกลับใจเพราะเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าดูแลชีวิตของเขากลับเข้าหาพระเจ้าเลยครับเวลาที่เรามีอาการนะครับ depressed อาการซึมเศร้าอาการท้อแท้ใจประการที่สองครับประการที่สองเราต้องขอพระเจ้าซ่อมชีวิตของเรานะครับตัวที่สองก็คือคำว่า repair นะครับเราจะเห็นนะครับพระเจ้าซ่อมร่างกายของเขาด้วยอาหารที่ดีอาหารที่มีคุณภาพสูงนะครับอาหารที่สามารถให้พลังงานถึง40วัน40คืนได้และอาหารเนี่ยเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาครับขนมปังและน้ำนะครับขนมปังและน้ำอาหารธรรมดามากเลยครับแต่ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงอาหารที่ธรรมดาธรรมดานะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถยืนไปได้วิ่งไปได้เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาร นะซึ่งไม่มีขนมปังไม่มีน้ำนะครับพี่น้องครับเราต้องรีแพร์ร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีใช่ไหมครับคำตอบคือใช่เราต้องมีเวลาที่จะให้พระเจ้านั้นซ่อมสร้างชีวิตของเราใช่ไหมครับคำตอบคือใช่เดี๋ยวเมื่อเราซ่อมสร้างร่างกายของเราด้วยวิธีของพระเจ้าเมื่อเราดูแลชีวิตของเราด้วยวิธีของพระเจ้าแน่นอนครับพระเจ้าให้พลังพิเศษพลังพิเศษให้กับเราหลายๆครั้งทีเดียวนะครับมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนที่กินอาหารดีๆนะครับกินผักดีๆนะครับเอ๊ะทำไมชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้ยืนยาวตามทฤษฎีที่ได้ว่าไว้แต่บางคนเนี่ยนะครับใช้ร่างกายของเขาเนี่ยในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหลายๆครั้งทีเดียวกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาหรือบางทีก็กินอาหารที่ไม่ค่อยไม่ถูกสุขลักษณะมากเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่เป็นอะไรเลยเขาถึงไม่ป่วยเขาถึงอยู่ได้และแถมยังมีชีวิตยืนยาวคำตอบคือพระเจ้าให้เป็นกรณีพิเศษพระเจ้าให้เป็นกรณีพิเศษพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการรีแพร์หรือการซ่อมสร้างจากพระเจ้านั้นเราจะต้องยอมรับการซ่อมสร้างด้วยวิธีของพระองค์แล้วพระเจ้าจะให้พลังพิเศษกับเราชีวิตจะได้รับการซ่อมสร้างรถยนต์นะก็เหมือนคนนะครับที่ต้องคอยดูแลกำกับคอยเมนเทนแนนซ์มันนะครับให้แก้ไขเล็กน้อยก่อนที่จะเสียหายบานปลายจนไม่มีอะไรแก้ได้ไม่มีอะไรแล้วพี่น้องดูสิครับเมื่อเอลียานั้นเขามีเรื่องราวนะครับบนภูเขาคาราเมลเขาเดินทางมาทางใต้ฮะมาถึงเบลเชบาท่านเห็นเบลเชบาไหมครับแล้วจากอาหารตรงนี้นะครับขนมปังและน้ำเนี่ยที่เสิร์ฟโดยเป็น heavenly breakfast เนี่ยนะทำให้ท่านเนี่ยเดินทางมาอีกไกลมากเลยจนถึงภูเขาโฮเรบซึ่งเป็นภูเขาซีนายโฮเรบเนี่ยคือภูเขาซีนายครับเป็นภูเขาของพระเจ้าเป็นภูเขาที่โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้านี่ครับถามว่ากำลังนั้นมาจากไหนคำตอบคือการรีแพร์และกำลังนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นสิ่งอัศจรรย์ไม่มีใครสามารถนะครับที่จะเดินข้ามทะเลทรายเนี่ยนะครับจากเบลเชบาเนี่ยเข้ามาถึงภูเขาโฮเรบได้อิสราเอลเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์นะครับและเขาวนเวียนอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย40ปีด้วยกันเพราะพระเจ้ายังไม่ให้เขาเข้าแต่นี่เบลเชบามาถึงโฮเรบใช้เวลา40วัน40คืนครับข้ามภูเขาทะเลทรายนะฮะทุรกันดารทุกอย่างแต่ในที่สุดเอลียาไปถึงภูเขาโฮเรบได้การซ่อมสร้างของพระเจ้านะทำให้เรากลับมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดยการพึ่งพาพระเจ้านะการรีแพร์เนี่ยนะครับนำไปสู่การให้อภัยนะครับการรีทรีทนำไปสู่การรีเพนต์การกลับใจแต่การรีแพร์เนี่ยนำไปสู่การให้อภัยเพราะฉะนั้นการรีแพร์หรือการซ่อมสร้างเนี่ยทำให้เราเป็นขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งภาษาอังกฤษใช้ว่า revive ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือการฟื้นชีวิตคืนชีวิตขึ้นใหม่ครั้งประการที่3ครับที่ภูเขาโฮเรบที่ภูเขาโฮเรบพระเจ้าตรัสกับเขาอีกนะครับใช้คำว่ารีโปรแกรมนะครับรีโปรแกรมเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันต้องรีเซ็ตใหม่นะฮะรีเซ็ตใหม่ยังไม่พอครับยังทำงานไม่ได้ต้องอะไรครับต้องลงวินโดว์ใหม่เนี่ยครับคือการรีโปรแกรม
พี่น้องครับชีวิตของเอลียาเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้รับหน้าที่ใหม่นะครับทางด้านการแพทย์เขาบอกว่าครับบอกว่าถ้าว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้านะแสดงว่ามีพันธุกรรมนะอยู่ในตัวมันมีสารเคมีในสมองนะที่มันผิดปกตินะเราต้องกินยาครับนะหมอจิตเวชบอกว่านอกจากกินยาแล้วเนี่ยต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งนะครับและถ้าเกิดว่าท่านทำให้จิตใจและเข้มแข็งแล้วกินยาแล้วก็เอาไม่อยู่เนี่ยนะครับต้องส่งหาแพทย์เฉพาะทางคือแพทย์จิตเวชโดยตรงอันนี้คือการรักษาแบบโรคเรามาดูการรักษาแบบพระเจ้าครับการรักษาแบบพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยตรัสนะครับตรัสให้เอลียาทำบางสิ่งบางอย่างครับนะครับอยากให้พี่น้องได้เปิดดูในพระวจนะของพระเจ้าถ้าหากมีนะครับในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19นะครับเมื่อเขาไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักพระเจ้าดูเถิดพระเจ้าทรงผ่านไปและลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขาทำให้หินแตกเป็นก้อนๆต่อพระพักพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตในลมนั้นภายหลังลมก็แผ่นดินไหวแต่พระเจ้าหาสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระเจ้าหาสถิตในไฟมันไม่ภายหลังไฟมีเสียงเบาๆพี่น้องครับทบทวนนะครับอย่างแรกคือพระเจ้าผ่านไปเนี่ยพระเจ้าผ่านไปเหมือนกับลมพายุใหญ่มานะหินเนี่ยแตกเป็นก้อนๆเลยนะครับแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในลมต่อไปพระเจ้าให้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวจนกระทั่งภูเขาเนี่ยนะครับสะเทือนสะท้านแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไหวต่อไปก็เป็นไฟครับนะพระเจ้าก็ให้เกิดไฟขึ้นมาแต่พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในไฟนี่คือ3เหตุการณ์ซึ่งนำหน้านะครับถ้าภาษาดนตรีเรียกว่าพรีลูดแปลว่ามีอะไรนำไปก่อนเพื่อที่ให้ไปถึงจุดสุดท้ายที่เป็นไคลแม็กซ์เป็นจุดสูงสุดที่พระเจ้าต้องการสื่อสารกับเขาพระคัมภีร์บันทึกว่าเมื่อลมเสียงดังนะครับแผ่นดินไหวเสียงดังไหมครับเสียงดังไฟมานะครับเสียงดังไหมครับเสียงดังฉุกเฉินใหญ่แต่พระเจ้าพูดกับเอลียาด้วยเสียงเบาๆประเด็นสำคัญอยู่ที่นี่ครับพระเจ้าพูดกับคนของพระองค์ด้วยเสียงเบาๆแต่กิจการของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เราจะเห็นเมื่อเรานับพระพรกลับไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเราในกิจจักรของเราเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแต่พระเจ้าในเวลาพูดกับคนของพระองค์นะพระองค์ไม่ได้ตะโกนนะครับพระองค์พูดเบาๆเราได้ยินเราคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์และเมื่อพระองค์ตรัสเบาๆกับเอลียาพระคัมภีร์บันทึกในข้อ13นะครับบอกว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่เอลียาบอกข้าพเจ้าร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาเพื่อประชาชนอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งพันธสัญญาแต่ตอนนี้เป็นไงครับแต่ตอนนี้เอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเถิดชีวิตเขายังไม่รีโปรแกรมนะแต่เมื่อพระเจ้ารีโปรแกรมเขานะครับในข้อ15พระเจ้าตรัสกับเขาว่าไปเถิดกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารดามัสกัสพี่น้องครับดามัสกัสเนี่ยอยู่ทางเหนือของอิสราเอลนะครับเขาเนี่ยต้องข้ามไปจากภูเขาโฮเรบซีไนนะฮะข้ามไปเนี่ยผ่านทะเลตายผ่านทะเลกาลิลีขึ้นไปถึงดามัสกัสเนี่ยใช้เวลานานมากครับขึ้นไปทำอะไรครับพระเจ้ารีโปรแกรมฟังก์ชันของเขาใหม่รีโปรแกรมสิ่งที่เขาจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบเขาใหม่ก็คือไปเจิมอาซาเฮลซึ่งเป็นคนซีเรียนะครับให้เป็นกษัตริย์นะฮะให้ไปเป็นมิชชันนารีเลยไปเจิมเขาไปเจิมเขาให้เป็นกษัตริย์เลยนะครับแล้วต่อมาก็มาเจิมเยฮูบุตรนิมซีให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและต่อมาก็ต้องเจิมเอลีชาให้เป็นผู้เผยพระชนะแทนท่านแทนเขานี่แหละแทนเอลียานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมี3มิชชั่นนะหลังจากที่พระเจ้ารีโปรแกรมเขาก็คือส่งเข้าไปเป็นมิชชันนารีต่างประเทศนะฮะซีเรียนี่ไม่ใช่ประเทศอิสราเอลส่งเข้าไปมิชชันนารีต่างประเทศเพื่อที่ให้เขาเนี่ยไปเจิมกษัตริย์ซีเรียนะครับแล้วกลับมาก็เจิมกษัตริย์คนใหม่ของอิสราเอลและกลับมาก็เจิมผู้รับใช้คนใหม่ผู้เผยพระวจนะคนใหม่ก็คือเอลีชาพี่น้องครับชีวิตของเอลียานั้นเขาพักพิงในพระเจ้าด้วย3ประการนี้นะครับประการแรกคือรีทรีตประการที่2คือรีแพร์ประการที่3คือ
รีโปรแกรมใหม่จากพระเจ้าแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าชีวิตของเอลียาห์นี่เขาจบยังไงครับผมอยากจะใช้คำว่าจบดีนะครับจบสวยและไม่มีใครจบเหมือนเขาเลยหลังจากที่อาหับและเยเซเบลสิ้นพระชนเขาสิ้นพระชนด้วยน้ำมือทหารคนหนึ่งของกษัตริย์ซีเรียตายอย่างไม่มีศักดิ์ศรีเพราะอะไรครับไม่ได้ไปรบกับแม่ทัพนะครับแต่ตายเพราะว่ามีทหารคนหนึ่งเนี่ยนะยกธนูขึ้นมาและยิงสุ่มไปนะครับใช้ภาษาแบบว่ายิงไปเดาๆมั่วๆอย่างเงี้ยนะแล้วลูกธนูก็บังเอิญนะไปเสียบเอานะฮะตรงระหว่างเกราะของเขานะที่มันมีช่องว่างพอดีนี่ถ้าพูดถึงว่าเป็นความอะไรฮะบังเอิญเนี่ยเป็นความบังเอิญแบบสุดๆนะครับมันยิ่งกว่าบอลโลกนะฮะมันบังเอิญจริงๆแต่บังเอิญเนี่ยมันอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าเขาเนี่ยตายอย่างไม่สมศักดิ์ศรีครับอาหับตายอย่างไม่สมศักดิ์ศรีแต่เอลียาตายยังไงครับพี่น้องพระคัมภีร์บันทึกว่าเอลียานั้นเมื่อได้รับใช้พระเจ้าจนจบเสร็จสิ้นภารกิจในโลกนี้แล้วท่านได้รับเกียรติชั้นสูงสุดจากพระเจ้าไม่ใช่สายสะพายชั้นสูงสุดนะครับแต่เป็นการรับขึ้นสู่สวรรค์ทั้งเป็นครับหมายความว่ามีไม่กี่คนในโลกนี้นะฮะที่พระเจ้าเนี่ยรับเขาขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้งเป็นเลยคือไม่ต้องผ่านความตายเลยนะครับนะฮะมีคนหนึ่งเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมปฐมกาลชื่อเอโนกนะครับและนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับคือเอลียาและท่านถูกรับแบบไหนครับก็คือมีราชรถนะครับจากพระเจ้าเนี่ยมาในลักษณะเป็นม้านะครับแล้วก็เป็นราชรถเนี่ยเขาเรียกว่าม้าเพลิงและราชรถเพลิงรับเอลียาขึ้นไปสู่สวรรค์โดยไม่ผ่านความตายรับเข้าสู่สวรรค์ทันทีทันใดเลยครับนะครับนี่คือชีวิตของเอลียาผู้รับใช้พระเจ้าประกาศกของพระองค์และชีวิตของท่านเนี่ยมีบทเรียนครับการที่เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแน่นอนครับมีท้อแท้ได้ครับนะครับแต่เราไม่ยอมแพ้นะครับเราสามารถที่จะจิตตกได้ครับแต่เราต้องรู้วิธีที่จะรีทรีทชีวิตของเรารีแพร์ชีวิตของเราและรีโปรแกรมชีวิตของเราเพื่อที่อะไรครับเพื่อชีวิตของเราเนี่ยเกิดผลมากถวายพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งนะครับออกจากการรับใช้พระเจ้าด้วยความท้อใจก็ดีหรืออยากจะอยู่เฉยๆก็ดีอยากจะเป็นสมาชิกธรรมดาธรรมดาของบทวัฒนาก็ดีพี่น้องครับนั่นไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อท่านจะถามว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อท่านคืออะไรเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูใกล้ชิดมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรรู้ว่าคริสตจักรของพระองค์ต้องการอะไรรู้ว่าคนที่มารับเชื่อในทุกๆสัปดาห์นี้มีคนรับเชื่อนะครับรับเชื่อมีทุกสัปดาห์มีคนใหม่เข้ามานมัสการกับเรานั่นนะครับคือทุ่งนาที่เหลืองอร่ามที่พระเจ้าต้องการคนเกี่ยวแล้วหลายเองนะครับจะต้องมีเซนซิทิวิตี้ต้องมีความไวฝ่ายวิญญาณที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเรียกเราในการเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์และพระเจ้าเรียกทุกคนนะครับไม่เว้นสักคนเดียวแต่บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนรับสิทธิพิเศษอันนี้รับเกียรติอันนี้แต่บางคนไม่ได้นั่นเป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจมากผมอยากจะจบนะครับในการเทศนาในเช้าวันนี้ด้วยบทเพลงที่เรียกว่าพักพิงในพระเจ้านะครับพักพิงในพระเจ้าอย่าร้องร่วมกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าที่6นะครับของระเบียบนักการของเราในสูชีบัติของเราหน้าที่6นะครับเมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวนชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไร้ที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูเราอยู่พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแอนะอาอย่าหันไปจากพระพักที่แสนเมตตามอบชีวิตให้พระองค์นำพาขอพี่น้องที่จะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับThank you.
้องพบมรสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เชียนตายดุจดาวโดนคลื่นซัดซาพาที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอาอย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตาบอกชีวิตให้พระองค์นำพาพักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์พระทรงเป็นศิรามันและการถวายทรัพย์จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ประทานนั้นที่เหลือจะพรรณนาได้โอกาสถวายทรัพย์ทั้งสามขอที่ประชุมถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าในระหว่างถวายทรัพย์ขอพึ่งพระทุกโมงยามนั่งร้องนะคะ
าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับทรัพย์สินสิ่งของเพียงพอที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับข้าพงศ์หลายเสมอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวายีเรผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งดีทุกอย่างให้กับประชากรลูกของพระองค์ข้าพงศ์หลายขอถวายทรัพย์นี้เพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาซึ่งเป็นตัวแทนของชีวิตและจิตใจของข้าพงศ์หลายทั้งหมดวางบนแท่นบูชานี้เพื่อเป็นที่โปรดปรานและพอพระทัยของพระองค์มิเพียงแต่เท่านั้นข้าพงศ์หลายปรารถนาที่จะชำระตัวเองให้บริสุทธิ์โดยพระชนะของพระเจ้าและโดยพระอรหิตอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทำกิจอยู่ท่ามกลางข้าพงศ์หลายขอให้ทรัพย์นี้จะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในการเสริมสร้างในการดูแลในการให้ความช่วยเหลือต่อคนที่มีความจำเป็นและขาดแคลนขอทรงโปรดอวยพระพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ได้ให้กับพระองค์และทุกจิตวิญญาณที่ได้วางอยู่บนแท่นบูชานี้ขอหลายพร้อมใจกันอธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่221บัดนี้เราร้องเพลงรายังยืนอยู่ให้เราประกาศหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตซึ่งปรากฏอยู่ในเพลงไทยนมัสการด้านหน้าหน้าคอให้เราประกาศพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนติอัสพิลาตปกครองทรงถูกตรึงที่กลางเขตแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนขอเชิญนั่งการที่เราเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าณโต๊ะของพระเยซูคริสต์เจ้า
และมีความประสงค์ที่จะให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราซึ่งเป็นการสำรวจตัวเองอีกครั้งหนึ่งสัจจะแห่งมหาสนิทดังที่เราได้กล่าวได้อ่านร่วมกันในจุลนิยบทแล้วนั้นซึ่งเป็นความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้นเราทั้งหลายจึงสำรวจตนเองในชีวิตว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังตามพระวจนะตามพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านได้ศึกษาได้สามัคคีธรรมความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นอย่างไรมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังเราขัดทำให้ทำพระทัยของพระเจ้าที่ไม่ได้ทำตามพระทัยของพระเจ้าหรือทำให้พระองค์เสียพระทัยเป็นเวลาอีกครั้งหนึ่งที่เราจะสารภาพต่อพระองค์ทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์กับเพื่อนบ้านกับพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าพระคริสต์เจ้าได้ตรัสว่าเมื่อเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อมาถึงแท่นบูชาแล้วนึกขึ้นได้ว่ามีเหตุขัดเคืองกับพี่น้องคนหนึ่งคนใดให้วางเครื่องบูชานั้นแล้วกลับไปคืนดีกับพี่น้องแล้วจึงค่อยมานมัสการพระเจ้าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะใคร่ครวญชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันสักครู่ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณโมทนาพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาอยู่จำเพราะพระพักของพระองค์ณโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำและสถาปนาเป็นพิธีเพื่อระลึกถึงพระองค์พระกายที่แตกหักด้วยความรักและการเสียสละเพื่อนำข้าพระองค์ทั้งหลายได้คืนดีกับพระบิดาและได้เข้ามามีส่วนในพระกายของพระองค์คือคริสตจักรและโลหิตอันประเสริฐขององค์พระคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นก็เพื่อชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์จึงไม่มีชีวิตด้วยตนเองอีกต่อไปชีวิตของข้าพระองค์ที่มีอยู่นี้มีอยู่โดยการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงนำของพระคริสต์และโดยพระคริสต์เจ้านั้นความบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ได้รับการชำระข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอสารภาพบาปต่อพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอการทรงอภัยโปรดให้พิธีนี้ข้าพเจ้าได้ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ข้าพเจ้ากระทำด้วยความถ่อมใจด้วยความเชื่อและไว้วางใจเพื่อข้าพเจ้าจะกลับออกไปเป็นพันธกรเป็นผู้ตัวแทนของพระองค์ในสังคมและโลกข้าพเจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์รับประทานอาหารกับสาวกของพระองค์พระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นมาครั้นโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักออกและตรัสว่านี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขอพี่น้องรับขนมปังนี้ไว้และรอรับประทานพร้อมกันThank you.
ให้เรารับประทานด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าครั้นรับประทานแล้วพระเยซูทรงหยิบถ้วยด้วยการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านทั้งหลายดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราเชิญที่ประชุมยืนขึ้นนะครับเราจะรับน้ำองุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาและพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเคารพเชิญครับร่วมใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ความสนิทสนมการเล้าลมใจการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงสถิตกับประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนเชิญนั่ง